ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงผู้บรรทายประจำวันที่19เมษายน2567โดยชายผู้บังคับครั่งผู้บรรทันครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของช่วงบ่ายโมงกันก่อนครับเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้ช่องทางถ่ายทอดสดทีมชาติไทยพบทีมชาติเมียนมานัดที่2ศึกชิงแชมป์เอเชียโดยกันที่สปอร์ต7ถ่ายทอดสดนะฮะเมื่อแฟนบอลไทยเชียร์ทัพช้างศึกชิงตั๋วลุยเวทีโลกในครั้งนี้ซึ่งวิเกลโรดิโก้นำทัพช้างศึกทีมชาติไทยลุยศึกการแข่งขัน AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024ระหว่างวันที่17ถึง28เมษายนโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมสายกับเวียดนามจีนและก็เมียนมาโดยจะคัดเอา4ทีมไปแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศอุซเบกิสถานนัดแรกทัพช้างศึกจัดหนักเอาชนะทีมชาติจีนมาแล้ว3-1นัดที่2ทีมชาติไทยพบทีมชาติเมียนมาในวันนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางช่อง T Sport 7ในครั้งนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยฟุตซอลโต๊ะเล็กทั้งศึกกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับความรู้สึกแฟนบอลอิรักหลังพลิกพ่ายทีมชาติไทยประเดิมนัดแรก23ปีชิงแชมป์เอเชียโดยการนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุด23ปีภายใต้การนำทัพของโค้ชระอิสระศรีโทโรผนึกกำลังกับทางด้านของมาสึตะอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นสร้างผลงานกระหึ่มเอเชียคว่ำเอาชนะทีมชาติอิรักคว้า3แต้มแรกประเดิมศึก23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024ที่ประเทศกาตาร์โดยความรู้สึกแฟนบอลอิรักหลังพ่ายทางทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกในครั้งนี้นะฮะก็จะมีคอมเมนต์ดังต่อไปนี้เริ่มที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนก็แล้วกันเกมนี้เราไม่สามารถเล่นกันได้คอมเมนต์ต่อมาทีมไทยแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้คอมเมนต์ต่อมานี่คือบทลับของความคิดของโค้ชท้องถิ่นนะคอมเมนต์ต่อมาอาริอัลมาซาวีและก็อารันอาจัสซัมมีเพียงคนที่เล่นได้ส่วนคนที่เหลือบ้าไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาฉันมองว่าไทยมีความแข็งแกร่งมากกว่าครั้งที่ผ่านมาคอมเมนต์ต่อมาไทยเล่นได้ดีเหมาะสมแล้วกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมานั่นคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังการแข่งขันแพ้ไป 0-2 ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาชนะไทยไม่ได้โค้ชชาวอิรักไม่เหมาะที่จะเป็นโค้ชทีมชาติไทยในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาความเร็วของทีมไทยสร้างความยากลำบากให้กับเรานะคอมเมนต์ต่อมาทีมเยาวชนปัจจุบันทีมโอลิมปิกจบไปแล้วในวิธีการที่เป็นไปไม่ได้ที่ฟุตบอลพัฒนาในประเทศของคุณนี่คือความจริงและประชาชนต้องยอมรับคอมเมนต์ต่อมาไม่มีกลยุทธ์เลยไม่มีการสร้างทีมมือสมัครเล่นรอบตัดเชือกในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเกมที่2จะเช็คอีกหรือเปล่าไหมคอมเมนต์ต่อมาอิรักโดนทีมในไทยสอนเชิงฟุตบอลโค้ชอิรักเป็นเพียงแค่โค้ชท้องถิ่นเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาก่อนแข่งมั่นใจนะว่าชนะได้อย่างแน่นอนแต่ว่าไทยเล่นได้ดีอย่างน่าเชื่อคอมเมนต์ต่อมาความเห็นแก่ตัวของผู้เล่นจุดอ่อนของคนบางคนและโค้ชที่รักเดียงสาคือสาเหตุที่ความพ่ายแพ้ของเขาในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมานี่หรือโค้ชท้องถิ่นคุณฝันเกี่ยวกับการชนะในครั้งนี้อย่างนั้นหรอนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจันครับ6ข้อที่ต้องรู้วิเคราะห์บอลซาอุดิอาระเบียด่านหินทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีโดยการนี้ทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีประเดิมสนามด้วยชัยชนะเหนืออิรักในฟุตบอลเอเชียนคัพ2024รุ่นอายุไม่เกิน23ปีและเกมนัดที่2จะต้องเจอกับด่านมหาโหดอย่างทางด้านแชมป์เก่าซาอุดิอาระเบียว่าแล้วงานนี้เรานะฮะก็ไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรเริ่มไปที่1กันก่อนก็แล้วกันความสำเร็จในอดีตโดยซาอุดิอาระเบียคือหนึ่งในทีมชาติที่ประสบความสำเร็จในเอเชียมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทีมชุดใหญ่หรือทีมชุดเล็กพวกเขาคว้าถ้วยประกันมาแล้วมากมายซึ่งแม่ทัพเยียวมรกตรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพิ่งจะได้แชมป์เอเชียนคัพ2022มาหมาดๆแต่เมื่อมองถึงภาพรวมในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องบอกได้เลยนะว่ายอดทีมแห่งดินแดนทะเลทรายคือเบอร์ต้นของทวีปเหนือกว่าญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ด้วยซ้ำไปเนื่องจากทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้มากถึง3จนทั้งหมด5ครั้งเลยทีเดียวแต่ก็ตามมีเรื่องที่น่าแปลกใจไม่ใช่น้อยเพราะพอเป็นมหกรรมกีฬาอย่างทางด้านของโอลิมปิกเกมหรือเอเชียนเกมพวกเขากลับมีผลงานที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักโดยโอลิมปิกเกมเคยผ่านรอบคัดเลือกเข้าไปถึงการแข่งขัน2หนแต่ก็ตกรอบแรกด้วยทางด้านของสถิตินะฮะแพ้รวดทั้ง2ครั้งขณะที่เอเชียนเกมหากนับเฉพาะตอนที่เปลี่ยนกฎมาใช้ผู้เล่นอายุไม่เกิน23ปีไกลสุดที่เพียงรอบก่อนรองชนะเลิศในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นจะมาข้อที่2สไตล์การเล่น
พวกเขาเป็นทีมที่เน้นเกมรุกเป็นหลักเอาแค่ในปี2024ที่นับรวมเอเชียนคัพอายุ23ปีก็ซัดคู่แข่งรวมกันไปแล้วมากถึง18ประตูและเมื่อพ่วงกับรอบคัดเลือกที่กดไปถึง12ประตูเท่ากับว่าซาอุดีอาระเบียทำสกอร์ไปที่ถึงเลข30เลยทีเดียวทัพเหี่ยวมรกตเล่นในระบบ 4-2-3-1 โดยมีทีเด็ดในแผงบนเพราะไม่ว่าจะเป็นไอมานยาจ้าอาเบชอันกามซิดีและก็ไฮทามฮาซิรีนั้นก็พร้อมที่จะแหวกแนวรับฝั่งตรงข้ามได้ทุกวินาทีแถมยังมีอับดุลเราะฟราดิฟกองหน้าตัวหลักของทีมชาติชุดใหญ่คอยร่าตาข่ายในครั้งนี้อีกต่างหากนะอย่างไรก็ตามนะฮะด้วยความที่มักจะเปิดโหมเกมบุกเข้าใส่มันจึงทำให้แผงหลังของพวกเขาเนี่ยมีช่องโหว่ตัวอย่างชัดเจนกับการเสีย2ประตูให้กับด้านของทาจิกิสถานในเกมเปิดสนามในครั้งนี้ท่านเองแต่ถึงจะละรวมในด้านหลังทว่าซาอุดีอาระเบียเองก็พร้อมจะโถมเกมรุกเข้าใส่คู่แข่งอยู่เสมอเนื่องจากว่าเป็นธรรมชาติของพวกเขาในครั้งนี้ท่านเองนะต่อมาข้อที่3 H codeอดีตกองกลางในวัย14ปีได้รับอาการแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ชของซาอุดีอาระเบียชุด U23 ปีมาตั้งแต่ปี2018เท่ากับว่าเขาอยู่ในตำแหน่งนี้นานมากถึง7ปีซึ่งนั่นทำให้เจ้าตัวนั้นรู้จักวิธีการทำงานร่วมกับผู้เล่นอายุน้อยในครั้งนี้เป็นอย่างดีโดยซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติชุดใหญ่ได้ผ่านการคัดกรองนะฮะจากทางด้านของซาอัชอันเชวรีมาแล้วหลายต่อหลายรายไม่ว่าจะเป็นมัชตาอาวรีไฟรัชอันบูประคานไฟซานอันสกามดีรวมไปถึงกวนที่เรียกมาตะรุยนะฮะเอเชียนคัพรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอย่างไอมานยาญ่ากับอับดุลเราะห์บราดิฟพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้และซานตี้ซาซิอาระเบียชุดเล็กมาจากการทำงานที่หนักหน่วงของกุนซือคนนี้นี่แหละครับเพราะนับตั้งแต่พาทีมไปตะรุยโอลิมปิกเกม2020เขาก็นำทัพเหี่ยวมรกตคว้าทั้งแชมป์ดับเบิล UAFF พ่วงด้วย U23 ปีเอเชียนคัพในปี2022ในครั้งนี้กันอีกนะต่อมาข้อที่4นักเตะเด่นไอมานยาญ่าปีกร่างเล็กเจ้าของรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าจากศึก23ปีเอเชียนคัพเมื่อปี2022ขณะที่ตอนนั้นเจ้าตัวเพิ่งจะอายุ19ปีเท่านั้นแต่กลับเจอฉลาดลากเลื้อยพริ้วไหวแถมยังจ่ายบอลฉลาดนะฮะจนพาซาอุดีอาระเบียเนี่ยฟาดแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จเป็นหนแรกที่สำคัญแล้วการได้มาเล่นร่วมกับทางด้านของคริสเตียโน่โรนัลโดที่อัลนาเซอร์นั้นทำให้หมอนี่ได้เรียนรู้สิ่งต่างมากมายซึ่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากทางซูเปอร์สตาร์ชาวกิชได้เยอะแยะมากมายเขาจะยกระดับตนเองสู่การเป็นนักเตะชั้นยอดของเอเชียได้ไม่ยากเลยนะจะมาข้อที่5นะฮะนักเตะที่น่าจับตามองในศึกทางด้านของเอเชียนคัพชุดยุ3ปีเมื่อปี2022อับดุลเราะห์ราดิฟก็ในทีมซาอุดีอาระเบียชุดแชมป์แปลได้นอนว่าปัจจุบันเขาก็ก้าวไปเป็นหนึ่งในนักเตะตัวหลักของทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยจุดเด่นของเขาก็คือจังหวะทะลุทะลวงจากริมเส้นแต่ด้วยรูปร่าง1เมตร87เซนติเมตรกับการมีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายทำให้พี่แกถูกจับมายืนเป็นกองหน้าตัวเป้าของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งนั่นทำให้กองหลังฝั่งตรงข้ามเนี่ยยากเกินกว่าจะต้านทานได้ตลอดทั้ง90นาทีในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเลยนะต่อมาข้อที่6ท่ากุนซือซาอัชอันเชอรี่นะฮะกุนซือทีมชาติซาอุดีอาระเบียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก็ผมเห็นวิธีที่ทีมชาติไทยเอาชนะอิรักไป 2-0 ในนัดแรกและผมก็รู้ว่าการเผชิญหน้ากับพวกเขาจะต้องเป็นเกมที่ยากตลอดทั้ง90นาทีพวกเขาเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเราติดตามผลงานของไทยมาอย่างใกล้ชิดโดยตลอดดังนั้นเราจึงรู้นะว่าทีมนี้กำลังไปได้สวยเลยทีเดียวแต่เราเองนั้นจะลงสนามพบกับทางไทยด้วยความเคารพนะเราจะมองไปถึงผลการแข่งขันที่เราต้องการนั่นคือการเก็บชัยชนะและเก็บ3แต้มในครั้งนี้ให้จงได้และนี่ก็เป็นตาข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่19เมษายน2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ